ส่วนตอนนี้เองครับที่เขื่อนอุบลรัตน์นะครับก็เปิดประตูระบายน้ำฉุกเฉินนะครับหลังจากปริมาณน้ำล้นอ่างทำให้ชาวบ้านที่อยู่ท้ายเขื่อนเองก็กังวล นะครับว่าน้ำจะไหลเข้าท่วมพื้นที่ไร่นานะครับรวมทั้งบ้านเรือนของประชาชนวันนี้ไปดูกันอีกหนึ่งจุดนะครับก็เป็นชาวบ้านที่หมู่บ้านหนองแต้นะครับเขาเป็นอีกหนึ่งหมู่บ้านที่อยู่ใกล้เขื่อนมากที่สุดจะมีการปรับตัวเรื่องนี้อย่างไรติดตามกับรายงานครับที่บริเวณแปลงนาของนางอนงชาวบ้านหนองแต้ตำบลบ้านโดงอำเภออุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นซึ่งเป็นหมู่บ้านใต้เขื่อนหมู่บ้านแรกห่างจากสันเขื่อนประมาณกิโลเมตรเศษรถเกี่ยวข้าวได้เร่งเกี่ยวข้าวกันอย่างเต็มที่หลังจากที่เขื่อนอุบลรัตน์ได้ระบายน้ำผ่านสปินเวย์หรือประตูฉุกเฉินเนื่องจากน้ำในเขื่อนเกินระดับกักเก็บและยังส่งผลกระทบต่อพื้นที่เหนือเขื่อนจนได้รับความเสียหายหลายแสนไร่บ้านเปิดแห้งน้ำมันกับเพราะท่านเด็กเป็นมาหลายถ้าคือเพิ่นประกาศว่าสิเปิดอยู่อาทิตย์นึงนี่คือมันสิท่วมมาเพิ่นสิจะว่าน้ำสิเข้ามาหนีก่อนเข้ามาหนีเต็มนี่แล้วมันก็สิดันเข้ามาหนีเลยบัดนี้มองเลยแตนจอดเด่นนะค่ะเด้อนี่มองกล้องรถนี่แตนจอดน้ำมันสิไหลน้ำมันสิไหลเข้ามาเลยไหลเข้ามาตามหอมน้ำเลยนี่เข้ามางานหน้างานนี่สิมีปองน้ำไหลเข้ามาหนีน้ำห่วยไหลเข้ามาหนีเลยดันเข้ามาแล้วก็ดันขึ้นพุ่นอีกตัวนี้มันที่เป็นเปียกเขาไม่ยิงอีกเปียกปกติท่านบ้องว่าเปิดน้ำมากกับที่บ้านเล่นเกี่ยวดอกก็ได้ว่าน้ำที่มาท่วมเพราะว่าการน้ำเปิดน้ำมากนี่มันที่ท่วมเลยเพราะว่าในขึ้นนี่มันต้องท่วมอยู่แล้วนี่ถ้าเบ้าเขาออกท่านคนเปิดเต็มที่มันก็ท่วมไปเบิดทั้งหมดท่วมไปเบิดเลยเพราะว่าถ้าเสียหายที่คนเปิดที่มันเป็นท่วมสองสามเดือนที่ผ่านมาบ้านเล่นเกี่ยวเลยนะเจ้าของรถเกี่ยวข้าวซึ่งมีจำนวน3คันในหมู่บ้านต่างก็ปรับเปลี่ยนคิวหันมาระดมกระจายกำลังเกี่ยวข้าวให้กับแปลงนาที่อยู่ริมน้ำบางคนก็ใช้แรงงานคนเร่งเก็บเกี่ยวด้วยเพื่อให้เสร็จเร็วขึ้นเพราะพื้นที่เสี่ยงมีมากกว่า 2,000 ไร่รถ3คันรถ3คันนี่แบ่งสายกันออกเอาให้เก็บหมอกมันต่ำที่สุดขึ้นไปย่างหน่อยๆก็ต้องเก็บมือคือจะเอาจากที่ต่ำขึ้นไปเรื่อยๆไปเก็บบนไปเรื่อยๆเรื่อยๆเลี้ยงขึ้นคือยังคนน้อยอ่ะบ่มีคิ้วบ่มีคิ้วขอทั้งเทวดาให้พี่น้องเฮาได้วิทย์จากน้ำแล้วจะมีของน้ำเท่านั้นส่วนที่สิเกี่ยวต่อไปนี่ก็จังว่ากันไปอีกเดือนนึงให้มันวิทย์เขตน้ำก่อนในช่วงนี้นะเป็นการร่วมแรงสามัคคีกันของคนในชุมชนไม่ต้องรอความช่วยเหลือจากทางการเพราะมีอีกหลายพื้นที่ที่กำลังประสบปัญหาที่ไม่แตกต่างกันบางแห่งก็อาจจะโชคดีที่มีเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือแต่เมื่อมีการเร่งเกี่ยวข้าวพร้อมๆกันสิ่งที่ต้องหันมาร่วมกันแก้ปัญหาต่อก็คือลานตากข้าวแม้ว่าจะมีลานสาธารณะที่ทุกคนใช้ร่วมกันแต่เมื่อเก็บเกี่ยวพร้อมกันลานตากที่มีอยู่จึงไม่เพียงพอบางคนต้องเฝ้าดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อต้องรีบเก็บใส่กระสอบให้คนอื่นได้ใช้พื้นที่ต่อพื้นที่ว่างหน้าบ้านก็ถูกดัดแปลงให้เป็นลานตากข้าวหรือแม้แต่ถนนบางจุดก็ต้องถูกปิดกลายเป็นลานตากข้าวแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนปวีณาพิทนอกถ่ายภาพจิตติมาจันทร์พรมศูนย์ข่าวภาคอีสานรายงาน